สวัสดีครับตอนนี้มักนั่งอยู่ที่ร้าน La The Truffle นะฮะซึ่งมาฝรั่งเศสแล้วเราต้องมาชิมเป็นร้านที่มีชื่อเสียงมากๆเลยนะครับก็ตอนนี้ก็จะเห็นว่าว่างเพราะว่าเป็นเวลาเกือบบ่ายสามแล้วเราถึงได้มีโอกาสได้เข้ามานั่งถ้าเผื่อเป็นช่วงเวลา lunch time เนี่ยเราคงยากที่จะได้มานั่งชิวๆนะครับก็พอดีช็อปเสร็จก็เลยเพิ่งได้มีโอกาสได้มานะฮะก็จะเก็บภาพสวยๆนะครับไปฝากคุณผู้ชมนะฮะแล้วก็อาหารที่นี่มีชื่อเสียงมากแล้วหลายๆคนที่มาฝรั่งเศสควรที่จะมาลิ้มลองนะครับเดอะทรัฟเฟิลนี่เป็นอาหารที่มีทุกจานมีส่วนผสมของทรัฟเฟิลแล้วก็เป็นอาหารที่ราคาแพงซึ่งทรัฟเฟิลเนี่ยจะหายากมากนะครับแล้วก็ที่นิยมก็ทรัฟเฟิลดำทรัฟเฟิลขาวนะฮะก็อร่อยละที่ให้ทรัฟเฟิลแบบอิ่มล้นจานเลยนะครับก็เดี๋ยวจะเก็บภาพสวยๆไว้ฝากอันนี้เป็นน้ำมันทรัฟเฟิลนะครับเป็นน้ำมันมะกอกทรัฟเฟิลวิธีทานก็เทสังนี้เทแล้วก็เอาน้ำเอาขนมปังจิ้มจะหอมหอมละมุนมากเจือจืดอย่างวายดีด้วยอร่อยอาหารที่นี่นะครับก็มีหลายจานด้วยกันเป็นอาหารสตาร์เตอร์ก็อร่อยคือส้มพิซซ่าก็น่าทานมากหอมมากน้ำมันมะกอกคาวโซ่เนี่ยที่นี่ขึ้นชื่อเลยอ่ะหอมอร่อยยิ่งบาเก็ตฝรั่งเศสเนี่ยนุ่มเหนียวจิ้มเนี่ยแค่นี้ก็ฟินแล้วค่ะว้าวสลัดเห็ดบูราต้านะครับเอ้ยสลัดชีสบูราต้านะครับกับทรัฟเฟิลดำหอมมากฟินอันนี้มะเดื่อกับโปกรา yes ของฝนทรัฟเฟิลใส่และอันนี้แหละตัวที่เรามาหา thank you merci โปกรากับทรัฟเฟิลโอ้ฟินมากกับมะเดื่อนะเป็นอ่ะว้าวเอาไงต่อดีอันนี้ lobster risotto นะครับเห็ดฟินมากอันนี้ก็พิซซ่าหน้าซอสครับหน้าเห็ดอันนี้ก็ฟิลเล่เลิศมากฟิลเล่สั่ง2จานเลยเนาะอันนี้อีกเดี๋ยวเลิกก่อนนะอันเริ่มนี่ก่อนฟินหอมมากหอมฟินอ่า
อิ่มท้องและฟินจริงๆครับวันนี้นะครับทั้งพิซซ่าเอ่ยทั้งสเต็กฟิลเล่เอ่ยแล้วก็บูลาต้าชีสเอ่ยสุดยอดมากไหนจะบาแก็ตของฝรั่งเศสบอกเลยว่าเลิศมากร้านเดลาทัฟเฟิลที่อยู่ข้างบวชมัดเลนนะครับใครมาที่ปารีสควรจะต้องมานะครับแล้วก็มันก็จะหาทริปดีๆอย่างนี้มาฝากนะครับกดติดตามและกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกันด้วยนะตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนไปช้อปปิ้งก่อนเดี๋ยวทำทริปมาฝากอีกติดตามชมกันนะว่าจะเป็นทริปอะไรนะครับบ๊ายบายมอง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